นี่ก็กลับมาใช้ชัยบุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับปัจจุบันนี่อายุ26ปีแล้วครับขณะที่ยอดจักรเพชรครับ24ส่วนสูงนี่เป็นทางด้านชัยบุรีครับที่มากกว่า10เซนติเมตรก็น่าติดตามมากนะครับไปสรุปตารางคะแนนนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับในสาย A ในพิกัด63กิโลกรัมชัยบุรีเนี่ยนำโด่งเลยนะครับด้วยคะแนน6แต้มเต็มนะครับด้วยการชนะน็อกมาทั้ง2ไฟตามมาด้วยฟ้าลิขิตเดอะรีเจนอารีนาครับแล้วก็ยอดจักรเพชรแล้วก็ปักธงชัยเนี่ยยังไม่มีคะแนนนะครับแต่ทว่านะครับมันก็ยังพอมีหวังสำหรับเขาอยู่นะสำหรับทางด้านยอดจักรเพชรครับถ้าหากว่าเขาเอาชนะน็อกได้นะครับเขาจะมี3คะแนนแล้วก็ไปลุ้นให้ทางด้านปักธงชัยชนะคะแนนฟ้าลิขิตครับเขาจะเข้าสู่อันดับ2ทันทีทำไมลุ้นหลายต่อจังเลยก็ต้องลุ้นให้ตัวเองชนะน็อกด้วยแล้วแถมไปลุ้นเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยแต่ว่าที่นี่ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ใช่ครับเขาให้สู้เถอะชนะน็อกเนี่ยยอดจักรเพชรจะมี3คะแนนทันทีนะครับแล้วก็ลุ้นให้ฟ้าลิขิตเนี่ยแพ้คะแนนปักธงชัยครับแล้วใครที่มีหัวใจนักสู้ใครที่ชกสนุกนะครับไทยไฟท์เปิดกว้างสำหรับน้องๆ นะใครที่อยากมาชกในไทยไฟท์นะครับสอบถามมาได้เลยนะครับสอบถามมาทาง Facebook ไทยไฟท์ Official ครับอ่ะนี่เดินทางมาถึงคู่ที่4ของวันนี้แล้วนะครับไทยไฟท์ลีกวีคที่10ครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดBeat Active ไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.เราเจอกันนะครับทางหน้าจอช่อง8หมายเลข27ครับเดี๋ยวมาลุ้นคู่นี้กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรชัยบุรีจะเก็บไปได้อีก3แต้มหรือไม่ครับลุ้นกันเลยครับยอดจากเพชรนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับว่าเป็นมวยที่อาวุธหนักแรงเหมือนกันโจทย์ของเขาเนี่ยหนักอึ้งนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้เพราะเวทีแห่งนี้โอ้สองไฟก่อนหน้านี้นี่ชนะน็อกรวดเลยนะครับแล้วยกแรกด้วยครับช็อตปิดเกมของชัยบุรีครับเดี๋ยวดูครับไฟนี้ครบหรือไม่ครบยกครับถีบไว้ก่อนครับลูกยาวๆซ้ายหน้าขยับเข้าไปครับเจอจ่อล่าเตะหูยหนักเหลือเกินครับแน่นๆได้ยินถึงห้องผู้บรรยายเลยครับแม้ว่าจะการันตีในการเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ตามครับแต่ว่าชัยบุรีก็ต้องการแต้มให้ได้มากที่สุดครับเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีความมั่นใจในการเข้าสู่รอบต่อไปเอาครับแม่เดินหมัดสวนมาเหมือนกันครับนั่นยอดจากเพชรชัยบุรีวงในดูครับแม่เกาะมาแล้วเสียบโอ้วงในนี่แข็งแกร่งครับแม่แต่ว่ามีหลักเหลี่ยมมาช่วยด้วยครับนั่นยอดจากเพชรยอดจากเพชรบอกเสียบหนักนั่นใช่ไหมครับเทซะเลยครับได้ช็อตสุดท้ายแต่ว่าชัยบุรีเองโอ้เสียบมาแต่ละทีนี่ได้น้ำได้เนื้อเลยนะครับแม้ว่าจะ6แต้มเต็มแต่ว่าเกมการชกไม่มีลบลาวาศอกครับเพื่อความสนุกสนานของพี่ๆแฟนบัตรมวยนะครับเดินเข้าหาครับชัยบุรีแม่เห็นแข้งของยอดจากเพชรน่าสนใจครับว่าเตะได้หนักแต่วงในชัยบุรีมาอีกแล้วครับไม่อยากแลกหมัดไม่อยากมีแผลครับได้วงในครับนี่ครับโอ้ฟันศอกหล่นแล้วครับแต่ว่ากรรมการยังให้โอกาสโอ้โหนี่ดวงตาครับของด้านยอดจักรเพชรครับเจอเข้าไปครับเข่าลอยครับล่วงเลยครับยังให้โอกาสอยู่ลุกเร็วครับลุกเร็วครับลุกเร็วนะครับมาเลยครับโอ้โหเดือดแล้วครับไปกระตุกตัวเสือหรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันครับแทงซ้ายไปครับยอดจักรเพชรพยายามสอดแขนเข้าข้างในนะครับชิงความได้เปรียบแต่แต่งตัวช้ากรรมการจับแยกขยับเข้าไปครับอย่าให้หางอย่าให้หางโดนมาก็พยายามเสียบพื้นนะครับชัยบุรีขวางหน้าไหวโอ้ยเสียบขึ้นหน้าไปเลยครับโอ้ชัดเจนแล้วนะครับว่าชัยบุรีเนี่ยต้องการที่จะปิดเกมแบบน็อกให้ได้ครับเห็นแล้วครับโอ้โหแล้วก็มีปัญหาที่ดวงตาด้วยครับทางยอดจักรเพชรเจอศอกเข้าไปครับโอ้ตะเกียงข้างขวาเนี่ยเหมือนจะลิบหลีลงไปแล้วเดี๋ยวดูว่าจะดับไม่ดับเดี๋ยวดูครับว่าจะดับไม่ดับรอดในนาทีเสียบยอดหน้าครับเอาแทงขวาเจอหมัดมาลุยต่อนี่สองไปแล้วครับแม่สองเอาแล้วครับแม่บวกคืนเหมือนกันยอดจักรเพชรตอนนี้เอาแล้วครับแม่มีก้นเตี้ยโอ้โหโดนต่างกันต่างโดนแล้วครับแม่ชัยบุรียังฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับโอ้ชีวิตนี่ต้องไม่ตั้งอยู่ในความประมาทโอ้โหอีกคู่หนึ่งครับที่มีได้มีโดนครับแบบนี้ชักจะไม่แน่ใจซะแล้วขวาสุดท้ายสับไปก่อนจากหมดยกแรก
โอกาสในการเข้ารอบต่อไปชัยบุรีนี่เปิดเกมหนักหน่วงครับอาวุธหนักแรงอยู่แล้วครับน็อกยกแรกมา2ไฟล์แล้วก็นี่ฮะจังหวะศอกหล่นเลยนะครับแต่ว่ากรรมการวิตริศนี่ก็ยังให้โอกาสอยู่ฮะลุกเร็วนี่ครับเปรี้ยงครับศอกสั้นๆโดนเข้าไปครับแต่ว่าลุกเร็วครับกรรมการก็ยังให้โอกาสแล้วก็เข่าลอยครับโอ้โหนี่ปิวตามแรงเข่าเลยนะครับเข่าของชัยบุรีถือว่ามีความมั่นใจสุดๆครับแล้วก็วงในครับเด้งตีนี่ตีถึงหน้าเลยนะฮะจังหวะที่จะเข้าโยกที่2นะครับโอ้ยแข้งต่อแข้งครับโอ้ยคนที่อยู่ข้างล่างก้นจังเป้าคือใครครับเห็นภาพกันชัดๆครับศอกมาแล้วแทงเข่าขวาเข้าไปครับตับเข้าไปมีดสั้นๆครับฤทธิ์มีดสั้นต้องนับเลยครับโอ้ต้องนับให้นั้นด้านยอดจากเพชรเนี่ยได้พักซะก่อนนะครับเจอศอกเข้าไปเนี่ยเต็มขมับเลยครับกรรมการวิตริศนี่นับแล้ว8เอาครับยกนี้จะเป็นอย่างไรครับสถานการณ์ต่อจากนี้ติดตามเลยครับจับตาดูมีน็อกหรือไม่ครับโอ้เข่าลอยโอ้โหเอากรรมการยังไม่นับครับในขวาครับหนักๆครับคืนบ้างคืนบ้างขอคืนบ้างครับยอดจากเพชรขอคืนบ้างวงในแทงขวาครับยังมีลูกพึ่งอยู่นะครับแม้ว่าจะโดนไปก่อนหน้านี้ก็ตามครับยอดจากเพชรเดินเข้าหาครับถีบไปก่อนครับโดนเข่าอีกแล้วตามเสียงกรี๊ดเลยครับจังหวะต่อยของแกนแล้วนี่ครับสองนัดครับระยะประชิดโอ้ดูทางด้านชัยบุรีครับดุเหลือเกินครับสองเขาสุดยอดจากเพชรนี่กลายเป็นตุ๊กตาล้มลุกไปแล้วนะครับหล่นไปก็ลุกขึ้นมาหล่นไปก็ลุกขึ้นมาครับยังไม่ยอมนอนสักทีครับอาแล้วครับแม่มีหมัดสวนมาด้วยแต่ยังไม่ยอมแพ้ครับยังอยากที่จะเข้ารอบต่อไปเอาบวกสองมาโอ้ดูชัยบุรีครับแข็งแรงแข็งแรงดุดันยอดจากเพชรก็พยายามสู้เต็มที่ครับแม่ดูเข่าครับชัยบุรียอดจากเพชรเองก็ไม่มียอมอยู่แล้วนะครับชัยบุรีขยับเข้าหาครับแผลขวาโอ้โหลูกนี้ครับโดนเข้าไปแม่เต็มๆสีข้างเลยครับจุกเหมือนกันนะครับตรงนั้นครับโอ้โหเหลือเชื่อว่ายังลุกขึ้นมาสู้ต่อนะครับโดนไป2นับนะครับอีก1นับนี่ TKO ทันทีครับยอดจากเพชรยังสู้โอ้โหโดนเข่าดูครับโอ้ชัยบุรีนี่เสียบแบบท่อนซุงครับดูครับจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปโอ้จึ๊กเข้าไปครับแต่ละดอกโอ้เน้นที่ยุ้งข้าวแล้วนะครับตอนนี้ครับมีหมัดคอยบวกมาถึงตัวแทงเสียบเข้าไปครับกันขวาก็เสียบซ้ายเลยครับอ้าวดันเสียบเข้าไปโอ้แต่ละดอกครับที่ยุ้งข้าวบ้างที่ยอดอกบ้างครับแต่ว่านี่ครับหัวจิตหัวใจของยอดจักรเพชรเองแกยังมีเถียงตลอดเหมือนกันนะเด็กคนนี้มันดื้อครับแหมถ้าพ้นยกนี้ไปก็ไม่แน่นะครับชัยบุรีเองก็เป็นมวยที่พละกำลังครับอาจจะยืนระยะไม่ค่อยดีนี่แหละครับแหมถ้าโดนบ้างจะเป็นอย่างไรครับยกนี้ถ้ารอดไปนี่มีโอกาสที่จะพลิกผันเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ครับสถานการณ์ตกอยู่ในเหตุฉุกเฉินอีกแล้วครับโอ้ยโอ้กระบือดื้อยาหรือเปล่าครับแบบนี้ครับยอดจากเพชรโดนกล่อมเท่าไหร่ก็ยังไม่นอนครับขณะที่ชัยบุรีเร่งเยอะนี่ระวังนะครับระวังนะครับจะหมดตัวเองหรือเปล่าครับสอกเข้าไปปิดเกมให้ได้จะปิดเกมให้ได้จ้องแล้วแล้วมวยอย่างชัยบุรีนี่หมดแล้วหมดเลยด้วยนะครับคือหมดแล้วนี่พร้อมปลายทุกเมื่อเหมือนกันเอาแล้วครับเจอสวนมาเอาครับโอ้มีหมัดมาเหมือนกันโอ้ยอดจากเพชรนี่แกอึดจริงๆครับโอ้ถึกทนเหลือเกินเอาต่อยสวนมาโอ้ชัยบุรีก็มีอ่อนมีหวยเหมือนกันครับโอ้โหรอดไปได้อย่างไรครับยกนี้ยกหน้าต้องตามกันต่อเลยครับโอ้เป็นไงกันบ้างครับแฟนมวยทางหน้าจอช่อง8ครับชัยบุรีกับยอดจักรเพชรครับถือว่าสุดๆทีเดียวครับดูจังหวะเข่าลอยของชัยบุรีครับแล้วตามด้วยศอกโอ้นี่อัดคาเชือกเลยนะครับโอ้ดูฮะจังหวะทีมครับแล้วเข้ามานี่เข่าโอ้โหดูครับแม่เก่งหน้าท้องรับเลยแล้วก็ค่อยๆโรยลงไปลูกนี้นี่กรรมการวิตริศครับยังไงก็ต้องนับก่อนแล้วครับเจอเข้าไปขนาดใหญ่ดูชัยบุรีครับเกาะได้แล้วเสียบโอ้แล้วเข่าแกไม่ได้ตีแบบปอแปะทั้งชัยบุรีครับลูกเปิดเกมลูกทำแล้วก็ชื่นชมหัวจิตหัวใจของยอดจักรเพชรครับถ้าเป็นผมเป็นยอดจักรเพชรไปตั้งแต่2แรกแล้วครับโอ้ไม่ได้อยู่ให้ถึงยก3นี่นะครับ
เหลือเชื่อมากนะครับว่ายอดจักรเพชรเนี่ยล้มลุกคุ้มคานครับแต่ว่าเขายังอยู่ตรงนี้เดี๋ยวดูครับว่าชัยบุรีเนี่ยถ้าโดนบ้างเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นครับดื้อครับยอดจักรเพชรดื้อครับในครับอ่ะแยกมาก่อนดีกว่าครับไม่ชัดเจนนี่ครับแทงซ้ายเข้าไปโต้ด้วยเข่าขึ้นมาครับสงครามครับสงครามเข่าครับบังเกิดแล้วครับแทงซ้ายเข้าไปครับจากยอดจักรเพชรเอาแล้วครับแม่ชลบุรีชัยบุรีนะครับเริ่มที่จะหายใจทั้งเหงือกแล้วครับโอ้โดนอัดหนักเหมือนกันวงในเสียบเอาปัดต่อมาโอ้ทำยังไงก็ไม่ลงสักทีครับโอ้เป็นชัยบุรีนี่ก็เริ่มท้อแล้วเหมือนกันดูยอดจักรเพชรนี่ก็ยังเดินชนตลอดนะครับพี่เอกอย่าว่าแต่นักมวยเริ่มท้อเลยครับผู้บรรยายไปชลบุรีแล้วครับเริ่มท้อเหมือนกันครับเดินจะออกทะเลแล้วตอนนี้เจ็บคอเหลือเกินชกกันแบบนี้ตายพอดีอ้าวแทงขวาเข้าไปแทงซ้ายครับพึ่งกลับมาอ้าวโอ้ได้เข่าพยายามจะล้วงลำตัวเจอครึ่งแข้งครึ่งเข่ามาครับยอดจักรเพชรเดินขยับเข้าไปหมัดซ้ายโอ้โหดูครับยอดจักรเพชรเอายืนให้ตีแล้วครับตอนนี้ชัยบุรียอดจักรเพชรไม่สนใจครับต่อยหมัดเข้าซอกคอวงในตีอีกพลิกไม่พลิกครับเดี๋ยวลุ้นด้วยกันพร้อมกันเลยพลิกไม่พลิกโอ้โหดูเอาละครับแม่ไตรบุรีนี่ก็ยืนตัวแข็งเหมือนกันนะครับต่อยหมัดมาเสียบเข่าตามด้วยยังอยู่ได้ครับปีกองเชิดตรงนี้โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเอาขยับมาเดินบ้างครับไตรบุรีครับถีบนำไปก่อนครับขยับคืนต่อยขวาต่อยขวาครับยอดจักรเพชรไตรบุรีแทงมายอดจักรเพชรพยายามเสียบคืนวงในตีเข่าขวาครับนี่คือก๊อกสุดท้ายสุดๆของทั้งคู่แล้วจริงๆนะครับโอ้นี่รีดออกมาหมดแล้วนะครับเรี่ยวแรงไตรบุรีเองนี่ก็ต้องบอกว่าหมดตั้งแต่ยกที่แล้วครับแต่ว่ายืนอยู่ด้วยความเก๋าเกมแล้วก็ยืนอยู่ด้วยหัวใจด้วยครับจริงฮะโอ้โหดูครับเอาต่อยหมัดมาอีกครับโอ้ยอดจักรเพชรนี่ถ้าเอาลูกแกหนักๆหน่อยนะครับผมเชื่อว่าพลิกได้แน่แต่ตรงนี้ต้องบอกว่าหัวใจเนี่ยสอบผ่านแล้วครับเจอเข้าไปหลายดอกครับแต่ว่ายังอยู่ได้ไตรบุรีมุ่งมั่นต่อเอ้าช่วงท้ายๆครับกัดฟันเสียบเข่าแลกกันวงในโอ้พัวพันดูครับเหลือเชื่อตรงนี้ว่ายอดจักรเพชรครับยังยืนหยัดสู้อยู่มาครับลุยกันต่อครับยังไม่สิ้นสุดเสียงระฆังก็ลุยกันต่อโอ้โหคู่นี้ถึงพลิกถึงทิ้งนี่จริงๆครับหมดยกสุดท้ายโอ้นี่ครับดูเดือดมากๆเลยนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับชัยบุรีลูกศิษย์นำชัยครับกับยอดจักรเพชรเขาสู้ด้วยศักดิ์ศรีจริงนะครับแม้ว่าแต้มเนี่ยจะมีแค่ศูนย์คะแนนครับก่อนชกแต่ก็มาด้วยความมุ่งมั่นจริงๆครับหวังว่าจะสามารถที่จะเข้ารอบต่อไปได้ครับส่วนชัยบุรีครับวันนี้ก็เล่นเอาช้าครับจังหวะโยนเข่าครับของทางด้านชัยบุรีสวยงามเลยนะครับจังหวะเข่า2ชั้นเนี่ยแล้วก็ปักศอกเข้าไปครับก็ถือว่าดุดันมากครับของเราไฟนี้นี่จังหวะนับในยกที่2นะครับก็เข่าเข้าไปเนี่ยเข่าเหนียวเข่าแหลมมากนะครับสําหรับชัยบุรีก็สู้เต็มที่ครับนักมวยทั้งคู่ดูทางด้านยอดจักรเพชรก็ไม่ยอมครับโต้คืนหนักๆแรงๆเหมือนกันยก3นี่ชิ้นช้าไปหมดแล้วนะครับโดนแล้วอยู่ได้ครับแล้วจ่ายคืนนี่ชัยบุรีก็และนี่คือผลการตัดสินนะครับ The winner is Black Corner ชัยบุรีบกำแพงเพชรบ้านแฟนผมเองเก็บอีก2คะแนนนะครับผ่านเข้ารอบไปครับสำหรับชัยบุรีเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาตามต่อในคู่ต่อไป